นับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทยตื่นเต้นกับลีลานักเตะเกาะติดทุกขอบสังเวียน UBC Super Sport Action AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA ใครก็พ่ายแพ้แก่ความหอมอร่อยของมาม่าหมูสับถ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะชิปจอนโลกวันนี้จะพาไปเมืองจีนแต่ว่าจะไปเมืองจีนที่ปกติท่านจะไม่เคยเห็นมาก่อนครับคุณวินรัตน์กับผมไปเมืองจีนเหมือนกันแต่เราไปคนละทิศคนละทางเลยครับคุณวินรัตน์ก่อนไปไหนมาดิฉันไปทางตอนใต้ของจีนนะคะคือมาเก๊าฮ่องกงแล้วก็เมืองกวางเจาของมณฑลกวางตุ้งซึ่ง3ที่นี้เนี่ยมันเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ถ้าเกิดไปดูในแผนที่นะคะจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่สำคัญมากเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมของลุ่มแม่น้ำจูเจียงหรือว่าแม่น้ำไข่มุกนะคะถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งฐานการผลิตที่สำคัญมากที่คุณวินรัตน์ไปนั้นเป็นเขตที่ร่ำรวยที่สุดเขตหนึ่งของจีนวันนี้บริเวณตะวันออกนี่คือเขตร่ำรวยทั้งหลายแหล่แต่ว่าผมหลบเข้าไปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเมืองจีนอีกด้านหนึ่งที่ยากจนและถ้าไปยากจนนี้ต้องเป็นยากจนที่สุดแห่งหนึ่งด้วยนะครับจะได้เห็นภาพจริงๆครับว่าเมืองจีนนั้นประชากร 1,300 ล้านคนเนี่ยถ้าจะอยู่ในเขตร่ำรวยจริงๆก็คงตกประมาณได้เกิน 400-500 ล้านคนที่เหลือนั้นอยู่ในเขตตะวันตกที่ยากจนนี่เป็นเมืองตงเซียงครับเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดของจีนเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดที่หลินเซียอยู่ในมณฑลกานซู่ทางตะวันตกเป็นจุดที่ปกติจะไม่มีนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยหรือจากประเทศไหนแวะเวียนมาครับที่นี่เมื่อ10ปีก่อนคนจีนที่ผมรู้จักบอกว่าเชื่อไหมว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบางทีได้อาบน้ำเพียงครั้งเดียวเพราะว่าขาดแคลนน้ำที่ผมไปเนี่ยไปพูดคุยถกเถียงกันกับเพื่อนสื่อมวลชนจีนเราก็บอกว่าเนี่ยจีนกำลังร่ำรวยจีนกำลังจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการทหารด้วยน่ากลัวมากประเทศเล็กๆในแถบนี้มองจีนด้วยความหวาดหวั่นเพื่อนผมที่เป็นสื่อมวลชนจีนเนี่ยบอกว่าคุณนึกว่าจีนร่ำรวยจีนเก่งกล้าสามารถไอเราเป็นคนจีนเราจะบอกแล้วเราเป็นสื่อมวลชนด้วยเรากล้าบอกคุณตรงๆว่าจีนยังมีปัญหาอีกเยอะเลยจีนเนี่ยยังมีความยากจนที่คนข้างนอกไม่รู้อีกมากมายเลยถ้าเกิดว่าดูตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่าดูรายได้ถัวเฉลี่ยต่อหัวต่อปีของจีนทั้งประเทศก่อนเลยทั้งรวยทั้งจนบวกกันแล้วก็มาหารกันเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,700 เหรียญต่อปีนะคะประมาณ 68,000 บาทต่อปีซีกที่รวยก่อนที่เมื่อสักครู่เรา2คนได้พูดกันไปนะคะอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งเนี่ยรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือว่าประมาณ 280,000 บาททีนี้ตรงตงเสียงนี่สิคะที่คุณสุทธิชัยพูดถึงเนี่ย รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีนะคะ80เหรียญสหรัฐเท่านั้นค่ะ 3,200 บาทต่อปีห่างกันเกือบร้อยเท่าเนี่ยที่นี่เป้าหมายหลักตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงแล้วครับประกาศว่าจะต้องมีเป้าหมายเนี่ยยกระดับความยากจนขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดให้เป็นระดับเสี่ยวคางเสี่ยวคางในที่นี้คือรายได้ตกประมาณปีหนึ่ง40,000 บาทต่อปีต่อคนแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือว่าแม่น้ำฮวงเหอหวังเหอหรือว่าฮวงโหในภาษาไทยเราเนี่ยทะลุผ่านนะครับแม่น้ำฮวงโหเนี่ยความจริงยาวหลายพันกิโลแต่ว่าเมืองเดียวที่แม่น้ำเหลืองฮวงโหไหลผ่านตรงคือหลานโจวเมืองหลวงของกันซู่แห่งนี้และที่เมืองตงเซียงที่ผมไปเนี่ยแม่น้ำเหลืองไหลผ่านนะครับคุณจะเห็นมีแม่น้ำไหลผ่านเส้นเบอร์แต่ว่าไม่มีน้ำกินทำไมล่ะคะฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอยู่บนเขาน้ำเนี่ยเอาขึ้นไปไม่ได้ฝนไม่ตกน้ำแรงน้ำมีมากเหมือนกับที่เราบอกว่าเราเห็นน้ำทุกแห่งหนแต่ไม่มีน้ำดื่มแม้แต่หยดเดียวนี่ความจริงที่ผมไปเห็นมาเลยนะครับแล้วจริงหรือเปล่าคะที่เคยได้ยินว่าภูเขาบางลูกเนี่ยมันโล้นหมดเลยไม่มีต้นไม้ผมไม่ดูรูปเลยผมไม่ถ่ายมาผมเอากล้อง
ของผมเนี่ยถ่ายเพื่อว่าคือจริงๆแล้วถ้าเรากล้องทีมใหญ่ไปเลยเนี่ยนะครับคงจะยากเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยเห็นคนต่างประเทศต่างด้าวเท่าไหร่เลยนะครับอย่างนี้เขาเห็นคุณสุริชัยตกใจป่ะคะผมหน้าตาผมก็ทำเป็นจีนได้นะครับผมก็พยายามพูดภาษาจีนกับเขาบ้างนะครับก็ทำให้เขารู้สึกว่าผมไม่สูงแต่ถึงกระนั้นก็ตามคนมาจากในเมืองเนี่ยเข้าไปเขาก็เห็นทันทีเพราะว่า 95% ของคนที่นั่นนะเป็นชาวมุสลิมและเป็นชาวมุสลิมที่เคร่งครัดด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับจะพาไปที่มณฑลการสู้แล้วก็เลยเข้าไปถึงเมืองในหุบเขาตรงเซียงแห่งนี้นานๆจะได้เห็นเมืองจีนในแง่มุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับสักครู่ครับ